รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทเวลมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยที่มีชื่อเสียงดังมากทั่วโลกเลยนะครับที่เป็นมาร์ชัลอาร์ตที่มีความงดงามนะครับก็มีอวัยวะของร่างกาย8ส่วนที่เป็นอาวุธที่ทำให้มวยไทยไม่เหมือนกีฬาอื่นๆผมก็อยากเรียนมวยไทยแบบจริงๆจังๆนะครับเขาบอกว่าที่โรงเรียนวัดสภานะครับที่เขตคลองเตยครูเขเขาเป็นคนสอนมวยไทยที่มีประสบการณ์มากมายนะครับผมจะเป็นนักเรียนวันนี้ด้วยนะครับครูเขครับสวัสดีครับผมครูเขครับผมเดนโยครับผมเห็นว่าครูเขกำลังจะสอนเด็กที่โรงเรียนวัดสภานเลยใช่ไหมครับผมครับผมถามได้ไหมครับนี่เป็นหลักสูตรของโรงเรียนหรือแค่มาสอนเป็นงานอาริแรกหรือยังไงครับครับผมจะมาเป็นคาบๆจะมาสอนฟรีสอนฟรีให้กับโรงเรียนเพราะว่าอะไรมันเป็นสายเลือดของคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานมวยไทยเอาไว้แล้วครูเคยสอนมวยไทยกี่ปีแล้วครับคิดว่าไม่ต่ำกว่า50ปีนะไม่ต่ำกว่า50ปีครับถามได้ไหมอายุเท่าไหร่ครับ72 73แล้วครูเคยครับตอนนี้ก็เห็นว่ากำลังสอนเด็กๆอะไรครับเป็นทีมกันนี้ฝึกซ้อมมาเป็นคีตามวยไทยนะครับคีตามวยไทยคืออะไรครับคีตามวยไทยหมายถึงการออกวุ้นมวยไทยให้เข้ากับจังหวะเพลงนั่นเองเดี๋ยวขอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่จะมาเรียนจากครูเควันนี้ได้ไหมครับครับเริ่มยังไงครับครูเคครับเริ่มจากจดมวยสามขุมทำนะครับทำก้าวขวานำเริ่มหนึ่งอึบ2ตึ้งตึ้ง3ตึ้งตึ้ง4ตึ้มตึ้ง2ขุมนะครับเราก็จะได้แล้วคีตะเมื่อกี้มีชื่อไหมครับเรียกว่าอะไรจดมวย3ขุมครับจดมวย3ขุมที่มีแบบกันที่เดิมไม่ใช่กับการเต้นเนาะฮะคุณตอนนี้จะออกอาวุธนะครับมวยไทยคือหมัดก้าวไปข้างหน้าต่อยหมัดขวาแล้วก็ซ้ายนะครับเตรียมเริ่มอึ๊บ1อึ๊บนับดังๆ2ตึ้มตึ้ม3อึ๊บ4เนี่ยเราก็จะออกอาวุธหมัดได้แล้วได้แล้วครับอันนี้มันเป็นจังหวะคล้ายๆกับการเต้นเป็นจังหวะเข้าจังหวะแล้วก็เต้นสปริงขาเราสปริงขาเพื่อเกิดอาการคล่องตัวครับตอนนี้มีโอกาสที่พูดคุยกับเด็กที่เป็นชุมดูมันว่าจะเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มนี้ชอบเรียนมวยไทยไหมครับชอบค่ะเรียนมานานยังครับประมาณปีละแล้วก็ชอบอะไรจากการเรียนมวยไทยแบบนี้ครับก็ชอบที่ครูเขาสอนจะได้มีวิชาไว้ป้องกันตัวเรียนมวยไทยแบบนี้นะครับต่อมวยไทยมีความสุขไหมครับมันทำให้มีรอยยิ้มแบบกว้างแค่ไหนก็มากเนี่ยมากใช่เห็นไหมชอบเรียนมวยไทยไหมครับชอบค่ะเพราะว่าอะไรชอบอะไรครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มีเพื่อนด้วยถ้าเทียบกับเล่นกับกระโดดยางหรือเล่นวอลลี่วอลลีบอลแบดมินตันฟุตบอลทั้งหมดแล้วก็มวยไทยชอบอันไหนมากที่สุดมวยไทยค่ะจริงเหรอเล่นมวยไทยกับเพื่อนๆจะทำให้คุณมีความสุขใช่ค่ะสุดยอดครับไฮฟายเกสเย้แรงมากเลยดีนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับนี่มันแค่1ขั้นตอนในการเรียนมวยไทยนะครับที่ครูแก่ก็แบ่งปันให้กับเด็กๆนะครับแล้วมันทำให้เด็กๆก็มีความสุขก็มีรอยยิ้มแบบนี้นะครับแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่ามวยไทยอาจจะอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปอย่างแน่นอนแล้วก็โอ้ผมโอเคแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรอยยิ้มชุมชนที่ผมจะนำเสนอนะครับสวัสดีครับมาด่านเกวียนต้องมาเรียนอะไรแต่ก่อนเรียนอย่าลืมล้างมือและสวมแมสด้วยนะครับมาเรียนนวดเมื่อไหร่ครับนวดดินไม่ใช่นวดคนยอกปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเรียนปั้นปั้นอะไรอ่ะปั้นใช่ปั้นดินเสร็จแล้วก็ไปตากตากเสร็จก็เอาไปเผาแต่เราไม่ต้องเข้าไปตากแล้วเผาแล้วก็มาเรียนระบายลองระบายหน่อยแย่พี่ช่วงนี้แย่มากชีวิตไม่มีเงินเลยครับไม่มีเลยอย่างในชีวิตมีให้ยืมสัก200ไหมครับพี่ก็แย่เหมือนกันครับระบายสีไม่ได้ระบายอารมณ์สุดท้ายถ้ามาเที่ยวด่านเกวียนอย่าลืมมาลองเรียนและลองซื้อกันนะจ๊ะขายยังไงอ่ะเอาเงินมาเอาของไปถึงโป๊ะเล่าเรื่องภูมิใจชุมชนไทยชุมชนเท่สนับสนุนโดยบุรีสีภูบูทิคโฮเทลแล้วหลังจากที่แดนโยนัดครูเคนะครับที่โรงเรียนวัดสะพานครูเคก็พาแดนโยบมาที่นี่นะครับที่นี่ก็คือลานหวยครูเสือเขตคลองเตยใช่ไหมครับใช่ครับที่อยู่ใต้สะพานผมชอบมากจริงๆนะครับเหมือนแบบที่บ้านผมหรือที่อเมริกาบอยจะมีค่ายมวยนะครับจะมีแบบใต้สะพานอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับระดับโลกจริงๆดูสวยงามมากแล้วที่มาที่ไปของที่นี่คืออะไรครับครูเราได้รับการส่งเสริมจากพระท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชย์อดีตองคมนตรีรัชกาลที่9ครับท่านชอบมวยไทยมากครับแล้วก็ท่านเป็นแชมเปี้ยนที่สหรัฐอเมริกาโรงเรียนเวสต์พอยต์ครับท่านมีเป้าหมายนะครับให้เยาวชนเนี่ยห่างยาเสพติดเลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาที่นี่เป็นที่ประจําของคุณสอนที่นี่ทุกวันทุกวันครับสอนฟรีด้วยฟรีครับอยากจะทําให้เด็กๆให้ความสุขกับเด็กครับนะครับอยากให้เด็กห่างกับยาเสพติดอยากจะให้เขามีจุดยืนคือมีความรู้นั่นเองโครงการของเราเนี่ยได้ไปเผยแพร่ไปหลายประเทศเลยนะครับไปโชว์ศิลปะม้ามวยไทยทั้งออสเตรเลียก็แถบยุโรปสหรัฐเยอรมันนี่ไปทั้งสองครั้งรัสเซียก็ไปแล้วครูเคครับผมเห็นว่าเครื่องดนตรีนี้ก็มีกลองเครื่องดนตรีนี้ใช้เพื่ออะไรครับผมเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นกลองก็จะเป็นลองกลองยาวเลยใช่ไหมครับปีกลองสดเนี่ยมันเป็นสีสันของมวยไทยเนาะถ้าต้องมวยนะครับได้ยินเสียงปี่กองการน้ำมันมวยมาแต่ไกลๆนะมันคึกขนองอ่ะแล้วครู
คลุกเคลีกับช่วยสอนจังหวะในการตีกลองด้วยได้ไหมครับสมมุติว่ามีแบบมวยไทยที่กำลังจะโชกอยู่นะครับครับเขาขึ้นเวทีแล้วกำลังจะสู้กันแล้วก็จังหวะในการตีกลองจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถือให้จังหวะจะทรงอย่างนี้นะครับแล้วจังหวะจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆไหมหรือจะเพิ่มจังหวะหรือมันจะจังหวะเดียวกันตลอดถ้าปีชก5ยก5เนี่ยทำไปอยู่ตลอดอ๋อแล้วก็จะรู้ว่าโอเคมันจะมองแล้วก็ชับลงไปนับหน้าที่แต่นักมวยจะรู้ว่าจะเป็นยกไหนแล้วก็มีเวลาเลือกเท่าไหร่แล้วก็จังหวะจะเป็นยังไงดีแล้วมีเทคนิคหน่อยการตีกองเนี่ยถ้าไปใช้มันก็จะไม่ดังก็ใช้นิ้วสัมผัสนิ้วบางทีนิ้วเดียวก็ดังละนี่ครับเสียงจังหวะมันจะตะทำตะทำทำอาจจะง่ายกว่าถ้านั่งรถง่ายใช่ใช่นั่นแหละผมเห็นว่ามีคนน้อยอยู่นะครับเรือมีคนน้อยอยู่ถ้าเป็นฝรั่งนักเรียนอยากเรียนมวยไทยสักคนหนึ่งเหมือนผมปุ๊บเข้ามาเรียนวันนี้ได้ไหมยินดีครับยินดีต้อนรับลานกูเสือเขตของเตยครับดีมากเลยผมจะไปเรียนมวยไทยจากครูเก๋เลยสุดยอดการการมวยนะครับหมัดแรกคือ1 2ฮึบต่อยนะครับใช้หัวไหล่ต้องกล่าวข้างหน้าด้วยใช่มั้ยดูกระสอบมันมาจังหวะ2ฮึบฮึบมันก็มีแค่นี้เองนะครับคือเนี่ยตอนนี้คู่ต่อสู้เข้ามาเราอาจจะหนีซ้ายหนีขวาสร้างจังหวะฮึบสร้างจังหวะแล้วก็3หมัด5หมัดเป็นชุดแล้วแต่คือเนี่ยที่จะถนัดเต็มนะครับเต็มหมัดโอ้ว้าโอเคครับดีครับดีขึ้นโอ้โหหมัดขวาแน่นขึ้นแล้วนะครับการใช้ศิลปะใช้เท้าเมื่อเราจะใช้เท้าเตะเท้าขวานะครับเราสืบเท้าปั๊บปึ๊บเตะไปเลยเนี่ยปึ๊บครับโอเคคิดว่าได้ครับแล้วอย่าไปล้างไว้นะครับซ้ายครับใกล้ๆอีกนิดนึงก็ได้ครับใช้แข้งก็ได้ลงไปขึ้นแข้งขยับขยับตัวช่วยเสริมดีขึ้นครับดีขึ้นครับให้คุณเดเรียนเลือกเลยนี่แชมป์เดี๋ยวนี้ต้องระวังนี่ฟ้าสลบขวาพิการนะครับระวังสนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa ตอนนี้แดนเนียลเกิดยังอยู่ที่ร้านมวยครูเสือเขตคลองเตยในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะวันนี้แดนเนียลตั้งใจจะมาเรียนมวยไทยกับครูเขครูที่มีประสบการณ์การสอนมวยไทยมากกว่า50ปีที่สำคัญเขาสอนฟรีด้วยและตอนนี้ครูเขก็บอกว่าจะมีการแสดงโชว์มวยขาเชือกให้ดูด้วยนะครับ
วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้องๆผมชื่อแดนยศครับชื่ออะไรครับชื่อเนียบครับเนียบครับอายุเท่าไหร่ครับเนียบอายุ21ปีครับผมเราดูกันนะครับมันดูมันมากมันดูสนุกมากเลยตีแกงต่อยแกงแล้วครับด้วยจริงด้วยเจ็บไหมก็มีเจ็บบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายครับมันจะหายฝึกมานานอยากรู้คุณได้อะไรจากการเรียนการสอนมวยไทยครับได้เอาไว้ป้องกันตัวอืมเวลามีคนทำร้ายเราเราก็ไว้ป้องกันตัวเราเองได้ว่าฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กได้แล้วก็คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อตู่ครับตู่22ปีครับ22ปีครับหน้าเหมือนกันมากตกลงเป็นพี่น้องกันไหมครับใช่เป็นพี่น้องกันครับหัวปีท้ายปีครับทำไมถึงเลือกว่าจะเรียนมวยไทยนะครับก็คือแบบเป็นศิลปะป้องกันตัวคือโชว์ให้เขาได้รู้ว่าแม่ไม้มวยไทยนี่มีไว้แค่ป้องกันตัวไม่ได้แบบว่าไปต่อสู้กับผู้อื่นครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโชว์ที่เราดูเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นโชว์แบบแค่เล่นอย่างเดียวนะครับแต่เราประจับกันเล่นแบบรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันยังรักกันอยู่ไหมรักกันอยู่แน่นอนใช่ไหมครับผมถึงเวลาแล้วนะครับว่าครูเคก็บอกว่าแดนยังต้องเลือกครูโชคเพราะว่าผมจะฝึกเองผมจะไฟท์เองนะครับไปถึงบิ๊กไฟท์ที่คลองเตยวันนี้นะครับซึ่งผมเลือกระดับของคุณโชคกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นวัยรุ่นซึ่งผมเลือกจากกลุ่มนี้นะครับจากกลุ่มนี้นะครับให้คุณเดเนียนเลือกเลยผมเลือกแล้วนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับนิวเพิ่งเรียนมาเมื่อกี่วันนะครับได้เลยครับเนี่ยแชมป์ตัวจริงเสียงจริงเลยคนนี้อ้าวผมเลือกแชมป์ตัวจริงเหรอครับผมเปลี่ยนใจได้ไหมคุณเนี่ยต้องระวังนี่ซ้ายสลบขวาพิการนะครับระวังยกลงนิ้วกับผมนะครับแชมเปี้ยนชิพของคลองเตยพร้อมยังสุดยอดเลยโอเคชนหรือเปล่านี่คือให้ไหมว่าเป็นไฟไหมที่เปิดทับเร็วเป็นไงว่าจะพักพักของที่นี่ดีกว่าคำการคู่เคครับใครเป็นคนชนะจงเว้ยเราแค่เราเล่นแค่เขายังไม่เหนื่อยหรอครับทำไมเขายังไม่เหนื่อยผมเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยเหงื่อออกเด็กหมดเลยนะครับเด็กคนนี้นิ้วเข้ามาเลยผมอยากรู้ตกลงคุณชนะใช่ไหมคุณได้อะไรจากมวยไทยครับคุณชอบอย่างไรได้ป้องกันตัวเองโอ้ถือว่าจะเป็น self defense เพราะว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมแล้วในอนาคตจะไม่กลัวใครเลยใช่ไหมว่ารู้สึกว่าตัวเองกับป้องตัวเองได้เลยสุดยอดครับขอบคุณวันนี้ด้วยนะโชคดีเขาชนะแดเนียลแน่นอนจะเป็น TKO แล้วโชคดีครับตอนนี้คนมาเรียนมวยไทยทั่วโลกแต่คนไทยเมืองไทยโชคดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นต้นตำรับเป็นต้นฉบับของมวยไทยจริงๆครับและมีครูแบบที่มีใจดีมากๆเหมือนครูเคแบบนี้นะครับที่จะแบ่งปันประสบการณ์
แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้มากมายให้กับคนรุ่นหลังนะครับฟรีด้วยแล้วคู่แข่งครับคุณได้อะไรมาบ้างนะครับกับการสอนมวยไทยคุณเองได้จะเห็นไหมครับเด็กมาออกกำลังกายเนี่ยเราดีใจมากนะครับแล้วก็ได้สุขภาพห่างยาเสพติดแน่นอนถ้ามาตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่านะครับที่นี่ร้านมวยครูเสือก็เป็นโอกาสดีๆนะครับให้กับเด็กๆที่อยู่ในชุมชนแรกนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยนะครับมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนไทยและผมเป็นฝรั่งผมเป็นชาวต่างชาติแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ใช้เวลากับครูเคนะครับเขาแบ่งปันเวลาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้มากมายให้กับผมนะครับสำหรับแดนอย่างนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทยว่าชาวต่างชาติเหมือนผมก็ได้มีโอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของคนไทยที่อาจจะอยู่คู่กับเมืองไทยคู่กับทั่วโลกตลอดไปด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับกับรายการนงรักยิ้มวันเสาร์ไป2โมงตรงช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคนแล้วก็ต่อยขวาต่อยขวาปัดฮะนี่ครับต่อยสวนเลยลูกต่อยสวนเลยลูกวู้วู้วู้เดี๋ยวรอระวังนะเดี๋ยวนี้ผมใหญ่กว่าคุณมากเลยนะคุณเล่นคุณเล่นโอ้โหโอ้โหชอบเขาเป็นแชมป์กรองเตยแต่คุณมาที่เป็นแชมป์แคนาดาผมเป็นแชมป์ปังกะพีเต้งหมดยกอ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปแล้วพี่เลี้ยงกับน้ำก็มุมหน่อยเร็วมีน้ำไหมโอ้ดีอีกยกนึงแล้วต้องแสนว่าน้องนิ้วคงไม่ไหวแล้วนะครับกว่าอะไรยกนั้นก็นานมากเลย5นาทีครั้งแค่นี้น่าจะพอแล้วนะ